บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มเรื่องข่าวมื้อนี้ก็เป็นวันที่6กันยาปี2015รายการล้มเรื่องข่าวก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกคือเก่าแล้วมื้อนี้อุ่นแก้วกับมณีจันทร์ก็มารับหน้าที่ดําเนินรายการสบายดีมณีจันทร์สบายดีอุ่นแก้วหัวข้อที่พวกเราจะนํามาเสนอท่านมื้อนี้เนาะเจ้าก็คือว่าเป็นหยังจึงมีการเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะอันนี้แหละก็เป็นคำถามหลายๆคนที่ตั้งขึ้นมาว่าเป็นอย่างท่านทงสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีสปป.ลาวหั่นก็ได้กล่าวตอนหนึ่งลองไปฟังเบิ่งเสียงเนาะเจ้าไปฟังเสียงเบิ่งการเฉลิมฉลอง70ปีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในมื้อนี้พรรครัฐบาลประชาชนลาวบรรดาเผ่ามีความเอกอัครทนงใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าไสยศาสตร์เวียดนามนั้นสปป.ลาวพวกเฮาก็ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าตามความสามารถและเงื่อนไขของตนอย่าแม้นในภารกิจต่อสู้กู้ชาติของเพื่อนบ้านเวียดนามในเมื่อก่อนก็คือภารกิจปกปักรักษาประเทศชาติของพวกเฮาในปัจจุบันเจ้ามณีจันทร์ท่านผู้ฟังนอกจากนี้ท่านทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ยังกล่าวเติมอีกว่าสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมุ้นเสื้อความสามัคคีและการร่วมมือแบบพิเศษรอบด้านระหว่าง2ชาติลาวเวียดนามแม้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ2ชาติลาวเวียดนามได้เป็นพื้นฐานสําคัญที่สร้างความเข้มแข็งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม2ประเทศให้มีความเข้มแข็งรอบด้านอันได้เฮ็ดให้ประชาชน2ชาติมีความสามัคคีปองดองและชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นตามแนวทางนโยบายของ2พรรค2รัฐวางออกประสบผลสําเร็จตามคาดหมายวางไว้เพิ่นว่าจังซั่นแต่ว่าในความคิดเห็นของประชาชนลาวทั่วไปแล้วหั่นนะข้าเจ้าก็เข้าใจว่าเวียดนามนี่เข้ามาแทรกแซงลาวหลายจนเกินไปเนาะแล้วการลั่งไหลเข้ามาของคนเวียดนามนี่ก็ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างในอีกมุมหนึ่งสันต่อไปอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าเว้าเรื่องการสัมปทานที่ดินบ่ว่าจะอยู่ภาคใต้บ่ว่าจะอยู่ภาคเหนือจังซี่มันก็มีการให้สัมปทานที่ดินแก่นักลงทุนเวียดนามแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาก็คือไปเอาที่ดินของประชาชนเลยจังซี่นะก็เฮ็ดให้ประชาชนนี่อัปยศประชาชนก็บ่มีที่ดินทํากินเพราะว่าการสัมปทานปลูกอย่างพาราบ่ปลูกไม้อุตสาหกรรมอื่นๆก็ไปกวมเอาที่ดินของประชาชนปัญหาเรื่องที่ดินเนาะเรื่องที่ว่ามาจัดจัดวันชาติเวียดนามที่ว่าใหญ่โตอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เฮ็ดให้บางคนนี่เข้าใจไปเป็นอื่นเข้าใจไปเป็นแนวอื่นอีกว่าซั่นซาเจ้าท่านซั่นให้ไปฟังเสียงของประชาชนท่านนึงเนาะว่าเป็นแนวใดเนาะไปฟังเสียงเบิ่งอันนี้ว่าเรื่องความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเนาะก็คันสิว่าออกไปแบบนึงมันก็คันเว้าถึงไปก่อนมันเป็นการพัวพันกันแบบที่ว่าแบบช่วยเหลืออีหลีเจ้าแต่ว่าในปัจจุบันนี่จะเป็นการพัวพันแบบเป็นผลประโยชน์ถ้าซั่นมีแต่ว่าหน้าฮอดอยู่แบบนี้เรื่องความสําคัญนี่มันก็บ่อยากว่าเท่าใดนะคือยกตัวอย่างคันเข้ามานี่ก็ประชาชนเวียดเข้ามาก็ปลอมแปลงสินค้าของบ้านเฮานี่ก็หลายอย่างเจ้าท่านนําเครื่องทะเลเขาก็แช่น้ํายาแช่ซบแช่หยังมาให้ประชาชนลาวนี่กินท่านน่ะเป็นห่วงเป็นใยให้มันสําคัญต่อกันแท้เขาเจ้าก็บ่คือเฮ็ดดอกมีแนวคิดก็เรื่องแนวคิดนี่มันก็ยังแม่นแฟนอยู่บ่แนวมันก็ที่จริงแล้วก็บ่ควรสิปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาหลายในดินลาวเฮานี่ก็เออตั้งสั้นไหมหมายถึงไปนี่คนเราแม่นแล้วหมายก็ว่าทั้งจีนทั้งเวียดนี่แบบคันว่ามีพอสําเร็จแล้วก็ขอจํากัดกันได้แล้วเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันก็สิเป็นดินลาวก็สิบ่มีอยู่แล้วคนลาวก็สิบ่มีเพราะว่าอย่างรัฐบาลเฮาเอาทุ่มเต็มที่เด้อสําหรับคนเขาเจ้าเองเจ้าการที่ว่าเห็นเพิ่นมีการเฉลิมฉลองวันชาติของเวียดนามมันเป็นลักษณะการฮัดแน่นความสัมพันธ์ความสามัคคีไอ้น้องลาวเวียดแต่ในส่วนของประชาชนเด้คิดว่านี่มันจําเป็นบ่ที่ว่าจะเฉลิมฉลองใหญ่โตอยู่ประเทศลาวแบบนี้ส่วนใหญ่มันเป็นจังซี่ประชาชนแท้ๆมันบ่ฮู้เลยบ่ฮู้ซ้ําว่าเฮ็ดหยังเจ้าบ่ต้องว่าอย่างอยู่ไกลแม้แต่อยู่เขตนา
พงงานเบียร์ขึ้นมาหรือว่าโหตั้งแต่ว่าประชาชนในหน่อยหนึ่งที่ว่าเกี่ยวกับกระเสียเฮ็ดเรียกที่บ่แม่นอยู่ในวงการราชการแล้วเจ้าแม่นบ่ผู้ใดฮู้เลยรัฐบาลเฮ็ดหยังบ่แม่นเขาจะบ่อยากติดตามเนาะเขาจะติดตามสิมีที่ตัดติดตามเอาหยังเป็นจังได๋ล่ะค่อยว่าซั่นเพราะว่ารัฐบาลที่เฮ็ดหยังก็ยานะมันสําเร็จทุกโครงการบ่มีผู้ใดขัดขวางได้คันยางขี่ไล่มีคนขัดข้านในเจ้าโครงการนี่มันก็ยังเอาเป็นการติดตามเจ้าอันนี้ท่านว่ารัฐบาลที่ต่างเออก็ยาเพื่อนเพื่อนที่ยังไงเพื่อนเฮ็ดไปเพราะเขาเสี่ยงบ่ได้ขันเสี่ยงไปก็ยันถือข่าถือจับเป็นโทษการเมืองแล้วมันนักคือโหดอยู่ประเทศเด็กก็ยาโทษการเมืองแล้วมันนักเจ้าส่วนใหญ่นี่ประชาชนยังบ่ทันฮู้สันเถาะตัวนี้นะบ่ฮู้เรื่องซั่นว่าเขาเพิ่นเฮ็ดหยังเจ้าบ่ง่ายซะโทรทัศน์นี่บ่ง่ายซะ 90% นี่เบิ่งโทรทัศน์ไทยเจ้าข่าววิทยุนี่คือกัน90%ก็เบิ่งอยู่ของไทยเนาะมันนี้แล้วการที่ว่าเพิ่นน่ะนะมีการเฉลิมฉลองวันชาติของเวียดนามอยู่ประเทศลาวแล้วเฮาในนามประชาชนผู้นึงนี่ก็เห็นว่ามันมีความสําคัญบ่วันดังกล่าวนี่จริงถ้าหากว่าเนาะเจ้าอยากเฉลิมฉลองก็ได้เนาะโดยที่ว่าคันเจ้าจะเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดให้อย่าสุขไปเฮ็ดที่สถานที่ข้าราชการของคนลาวนี่ใช่ท่านเฮ็ดที่ทูตเขาเจ้าซะสิเจ้าเป็นอยู่ในทูตของเขาก็ซ้ําก็เป็นประเทศของเขาเนาะเพราะว่าอยู่ในบรรดาประเทศต่างๆขึ้นชื่อว่าสถานทูตก็หมายความว่าจะเป็นประเทศของเขาเจ้าหลดเจ้าเนาะแล้วเขาเรียกว่าคันเจ้าอันน่ะเขาเจ้าจะมาเฉลิมฉลองกันอยู่ในทูตนั่นเดี๋ยวการออกข่าวออกหยังสถานทูตเวียดนามมันผู้เฮ็ดผู้จัดในสถานที่นั่นเองเขาจังซั่นก็ใครเด้เจ้าเขาจะตั้งไปเอาสถานที่อะไรนึงอยู่ในประเทศลาวโลดก็แสดงว่าเขาเจ้าก็มีสิทธิ์ใช้อยู่ใส่ก็ได้เจ้าจับอยู่ใส่ก็ได้เพราะเขาเจ้าก็มีสิทธิ์แล้วนะว่าเขาเจ้ามีสิทธิ์ลดน่ะคันทางว่าเฮ็ดก็ได้ประเทศใดอยากฉลองก็ได้จะต้องอยู่ในสถานทูตของตัวเองเจ้าอยากเชิญผู้นำผู้แทนของลาวเข้าร่วมเท่าใดก็เชิญฉลองวันชาติได้ไผก็ต้องมีวันชาติคือกันอันนี้บ่ว่าเจ้าแต่ว่าสิไปฉลองในบ่อนอื่นหรือหม่องใดหม่องนึงหม่องสำคัญของประเทศเฮาสิมันก็บ่อยากเหมาะปานใดเป็นหยังค่อยว่าบ่เหมาะก็บ่เรื่องสิทธิ์นี่แหละใครเขาเจ้ามีความสามารถเฮ็ดที่หม่องได้สมมุติเขาเจ้าอยากเฮ็ดที่เดินท่านหลวงเขาจะเฮ็ดได้อยากจัดอยู่ปุถุชัยก็เฮ็ดได้ก็แสดงว่าเขาเจ้ามีสิทธิ์โอ้มีสิทธิ์ว่าอยากจัดใส่บ่อนใดก็ได้บ่แม่นแหละก็คันสรุปรวมแล้วแล้วไผท่านเป็นเจ้าของประเทศที่สมมุติแม่นบ่ล่ะเจ้าอันสิแบ่งกันว่าได้ที่เขาเจ้าว่าจะเอาหม่องนี้ด้วยขอหม่องนี้แล้วอนุญาตให้เขาโลดแสดงต้องฟังความเขาเขาได้ฮู้ว่าปรึกษาก็จริงที่จริงเขาว่าใส่คําสั่งซะว่าดีกว่าเจ้าสั่งเจ้าว่าขอต้องเอาหม่องนี้ด้วยเจ้าต้องจัดให้เขาที่จริงแล้วเฮ็ดก็ได้คือข้อมูลของเขาพระเจ้าเนาะเจ้าต้องว่าก็ต้องเฮ็ดในสถานที่ของพระเจ้าเองโดยที่เชิญผู้นำของเขาเนี่ยเขาร่วมเกียรติในพิธีเช่นจังซี่ก็ตัวนั้นก็ต้องมันก็เป็นรูปการหนึ่งเจ้าโดยฉลองวันชาติเวียดนามเด้อไปจัดที่สนามหลวงมันก็สำคัญจากประกาศแล้วได้ว่าเป็นเจ้าของประเทศแล้วจะเป็นว่าแล้วนี่ก็เป็นคำเห็นของนั่นจะบอกเขาก็บอกว่าความคึกของคนมีขนาดไหนผู้ส่วนใหญ่ผู้เป็นเจ้าเป็นนายแล้วเพิ่นสลาดสงสัยอยู่แล้วเจ้าเพิ่นตึกเพิ่นปองดีแล้วแล้วเพิ่นจังเฮ็ดแล้วเพิ่นก็มีคําแก้ของเพิ่นทุกคําบ่มีดอกว่าเพิ่นสิผิดแล้วสิมาประกาศต่อประชาชนเด้อรัฐบาลที่เฮ็ดผิดพลาดเด้อบ่มีเจ้าทุกอย่างก็คือบ่ทันน่ะเรื่องความสําคัญเนาะเรื่องความสําคัญก็สําคัญแท้ถ้าเอาเรื่องการเมืองแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็ต้องได้สัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเพราะว่าพวกเรื่องคนที่ว่าอยู่ร่วมกันเนาะเจ้าประเทศเพื่อนบ้านก็ว่าแมนแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความสําคัญเนี่ยมันก็ต้องมีไปให้เรื่อยๆอยู่แต่ว่าก็ต้องได้เบิ่งว่าเฮาได้ประโยชน์บ่หรือเสียประโยชน์อือหือ